สวัสดีครับวิดีโอนี้จะสาธิตการเชื่อมต่อ USB Zigbee Gateway นะครับตัวนี้จะเป็นเกตเวย์ที่ทำให้อุปกรณ์เซ็นเซอร์อื่นๆที่เป็น Zigbee สามารถเชื่อมกับอินเทอร์เน็ตได้นะครับแล้วก็ทำให้สั่งงานด้วยมือถือได้อุปกรณ์ที่เป็นเซ็นเซอร์ไม่ว่าจะเป็น DOR Sensor PIR Switch ไฟปลั๊กต่างๆนะครับที่ระบุว่า Zigbee จำเป็นต้องผ่านZigbee Gateway ตัวนี้เสมอนะครับถึงจะสั่งงานด้วยมือถือได้ USB ตัวนี้เป็นรุ่น UG02 นะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างแกะออกมานะครับก็จะเจอคู่มือภาษาอังกฤษแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นตัว Gateway ที่เป็น USB ตัว USB ตัวนี้นะครับใช้กับช่องเสียบทั่วไปได้เลยนะครับที่เป็น5โวลต์1แอมป์หรือไม่เกิน2แอมป์นะครับเสียบได้เลยตัว USB ตัวนี้นะครับเกตเวย์ตัวนี้รัศมีการใช้งานเซ็นเซอร์ก็อยู่ที่ประมาณ 10-20 เมตรในบ้านนะครับถ้ามีกำแพงเพิ่มขึ้นก็ลดทอนสัญญาณลงมาเรื่อยๆมีกำแพง2ชั้นก็ลดลงไปอีกอาจจะได้แค่7เมตร5เมตร10เมตรขึ้นอยู่กับหน้างานนะครับต้องไปเทสสัญญาณดูอีกทีนึงเสียบไว้กลางบ้านสัญญาณซิงบียิงรอบตัวนะครับเสียบ USB ไปนะครับจะสังเกตไฟตรงนี้นะครับติดขึ้นมาถ้าไฟติดกระพริบทีๆก็แปลว่าเขาพร้อมจะเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันแล้วนะครับมือถือของเราก็เปิดแอป Smart Life นะครับหรือ Tuya Smart ก็ได้ใช้ Wi-Fi 2.4G เหมือนเดิมนะครับอ่ะตรงนี้กระพริบแล้วนะครับกระพริบสีแดงกับสีน้ำเงินนะครับน้ำเงินติดค้างสีแดงกระพริบทีๆกดบวกในมือถือนะครับที่มุมขวาบนเลือก Add Device เลือกไปที่หัวข้อ Gateway Control นะครับและให้เลือกไปที่ Wireless Gateway Zigbee นะครับกด Next Confirm แล้วก็ที่มันกระพริบทีๆแบบนี้นะครับเลือกไอคอนนี้ได้เลยตามที่ตัวอุปกรณ์มันกระพริบนะครับพอกดไปแล้วก็รอเขาค้นหาสัญญาณสักครู่หนึ่งครับสังเกตไฟไม่กระพริบแล้วนะครับตอนนี้เขาน่าจะเจอกันแล้วโอเคค้นหาเจอกันแล้วนะครับจะเปลี่ยนชื่อตรงนี้เลยก็ได้นะครับหรือจะไปเปลี่ยนทีหลังก็ได้นะครับตอนนี้กดดันไปก่อนแล้วกันนะครับดันโปรแกรมก็จะให้เข้ามาในเกตเวย์อย่าเพิ่งอัปเดตวิธีการเพิ่มอุปกรณ์เซ็นเซอร์อื่นๆก็กดแอปซัดดีไวตรงนี้นะครับแล้วก็เอาอุปกรณ์ที่เป็นพวกดอเซนเซอร์ต่างๆมาทำให้มันอยู่ในโหมดพร้อมเชื่อมต่อก่อนพอไฟอุปกรณ์ตัวนี้กระพริบทีๆละเราก็มากด LED already blink ตัวนี้นะครับเท่านี้ก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับผมขอบคุณครับ